ครูบาช่วยด้วยเจ้าคิงคองจะกินหมูเด้งครูบาช่วยด้วยเจ้าคิงคองจะกินหมูเด้งครูบาอย่ามายุ่งกับข้าข้าจะกินเจ้าหมูเด้งอย่านะเจ้าคิงคองเจ้าอย่ากินหมูเด้งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอโยครูบาช่วยหมูเด้งครูบาปราบเจ้าคิงคองได้แล้วครูบามีเมตตาครูบารักหมูเด้งครูบารักคิงคองครูบาช่วยคิงคองคิงคองฟื้นคืนชีพแล้วคิงคองขอโทษครูบาคิงคองขอโทษหมูเด้งต่อไปจะไม่ทำร้ายใครแล้วในโลกของโซเชียลหลายคนคงเคยเลื่อนไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งลงคลิปแบบสั้นๆไม่เกิน1นาทีครึ่งหรืออย่างมากก็แค่2นาทีเป็นการทำคอนเทนต์แบบแหวกแนวนำกระแสสังคมมาทำแอปพลิเคชันการ์ตูนภาพซ้อนมีครูบาเฮงสารนิโยเป็นตัวเอกในคลิปมีดนตรีและเพลงประกอบดูแลชวนเพลินสนุกสนานมากกว่าจะได้ฟังคำสอนธรรมะอย่างเข้มข้นเหมือนการเทศนาธรรมทั่วไปล่าสุดครูบาเฮงได้ทำคลิปครูบาหมูเด้งออกมาแล้วหลาย10คลิปซึ่งสามารถหาดูได้ทั้งใน YouTube และ TikTok ยอดผู้ติดตามทะลุถึงหลักแสนหลักล้านยูสเซอร์คลิปครูบาหมูเด้งมีเนื้อเรื่องไปในทางเดียวกันคือสร้างสิ่งที่คุกคามหมูเด้งไม่ว่าจะเป็นพูดผีซอมบี้รถถังไดโนเสาร์จระเข้เป็นต้นทำให้หมูเด้งต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากครูบาซึ่งส่วนใหญ่กำลังกวาดลานวัดจากนั้นครูบาได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ขับไล่สิ่งคุกคามดังกล่าวไปกลายเป็นคอนเทนต์ที่ดูสนุกสนานเบาสมองเพราะเดาทางออกแต่แฝงไว้ด้วยความเมตตาเพราะท้ายคลิปทั้งสิ่งที่มาคุกคามและตัวหมูเด้งเองก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในขณะที่หมูเด้งเป็นที่โด่งดังทำให้หลายคนชื่นชอบคลิปและเข้าไปดูกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในหมู่เด็กๆจนล่าสุดครูบายังคงทำคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องคลิปดังกล่าวคิดและทำเองโดยครูบาเฮงสารนิโยซึ่งจำวัดอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมชุมชนเพชรผาภูมิอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแต่ในช่วงเข้าพรรษาปี2567นี้ครูบาไปจำพรรษาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมแก่นตะวันบ้านคลองห้วยทรายตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครูบาก็ทำคอนเทนต์หมูเด้งโดยให้เหตุผลว่าหมูเด้งมีบารมีและบ่งบอกถึงความเมตตาดังนั้นหลังจากทำวัดสวดมนต์และออกบิณฑบาตซึ่งทำเป็นประจำทุกเช้าก็จะแสดงธรรมและดูแลบริเวณสถานปฏิบัติโดยการแสดงธรรมก็จะเพิ่มเติมทางออนไลน์โดยการคิดคอนเทนต์หนึ่งในนั้นมีหมูเด้งที่ผู้คนต่างสนใจจึงได้นำมาช่วยครูบาในการเผยแพร่ธรรมะและช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต่อไปเจ้าจระเข้อย่าเบียดเบียนใครนะครูบาจับจระเข้ใส่ครูบามีเมตตาครูบาสงสารเจ้าจระเข้ครูบาปล่อยจระเข้ออกจากบ่าแล้วขอบคุณครูบาจระเข้จะไม่เบียดเบียนใครที่ดึงหมูเด้งเข้ามานะก็ถือว่าหมูเด้งเนี่ยก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะเพราะว่าหมูเด้งนี่สมาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะเป็นผู้ที่มีเมตตานะสมานะกับหมูเด้งเนี่ยนะก็ไปช่วยนะช่วยผู้ประสบภัยช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะแล้วก็เอาหมูเด้งเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นสื่อในการที่จะทำงานเผยแพร่ธรรมะถ้าให้อาตมาไปทำคนเดียวเนี่ยมันก็เรียกว่า
ยอมรับว่าบารมีไม่พอก็ต้องอาศัยหมูเด้งเนี่ยหมูเด้งเนี่ยมีบารมีใช่ไหมครับและกระแสนี้เป็นกระแสของหมูเด้งเนี่ยมันก็รู้จักกันไปทั่วโลกนะอาตมานี่ก็ทำสื่ออาศัยหมูเด้งนะช่วยด้วยนะจริงๆอาตมาต้องขอบคุณหมูเด้งนะที่ทำให้คนเนี่ยได้รู้จักนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สุดท้ายครูบาเฮงสารณิโยบอกว่าต้องขอบคุณหมูเด้งที่ทำให้คนรู้จักครูบาเฮงและสนใจในธรรมะมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆที่ดูจะมีภาพจำและคำพูดติดปากที่ว่าครูบาช่วยหมูเด้งครูบาหมูเด้ง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 หมูบาครูบาครูบาครูบาช่วยด้วยพี่หยดหลอกหมูเด้งครูบาช่วยด้วยพี่หยดหลอกหมูเด้งหยุดนะพี่หยุดเจ้าอย่าหลอกหมูเด้งนะชัยโยครูบาช่วยหมูเด้งครูบาจับพี่หยดใส่ลงในบาตรแล้วครูบามีเมตตาครูบาไม่เบียดเบียนใครครูบาให้อภัยครูบาปล่อยที่หยดออกจากบาแล้วขอบคุณครูบาต่อไปข้าจะไม่หลอกหมูเด้งข้าจะไม่หลอกใครข้าจะเป็นเมตที่ดีของทุกๆคนหยดรักครูบาที่หยดรักหมูเด้งครูบาช่วยหมูเด้งครูบาช่วยที่หยดครูบาหมูเด้งช่วยผู้ประสบภัยสาธุสาธุ